ครับสำหรับจุดนี้นะฮะจะเป็นด่านชายแดนช่องจอมนะครับอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ด้านหน้าตรงนี้นะฮะจะเป็นด่านตรวจหนังสือเดินทางนะครับจะเป็นขาออกนะครับออกจากประเทศไทยไปกัมพูชานะครับนะก็จะอยู่ในจุดนี้นะครับก็วันนี้เป็นวันอังคารนะครับดูแล้วค่อนข้างจะเงียบเหงาสักนิดนะครับนี่นะก็จุดนี้น่าจะเป็นช่องที่เป็นช่องขาออกไปนะครับนี่นะก็ตรวจหนังสือเดินทางขาออกนะครับจะบอกว่าไปกัมพูชานะครับนี่นะก็มาเต็มหนังสือเดินทางตรงนี้นะครับก็สำหรับคนไทยที่จะออกไปนะครับก็ต้องมีหนังสือเดินทางนะฮะหรือพาสปอร์ตนะครับก็จะอยู่ในจุดนี้นะครับก็ในตรงนี้นะจะเป็นทางที่ออกไปนะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งที่เข้าประเทศไทยนะครับฝั่งนู้นนะครับนี่นะก็จะเขียนว่าด่านพรมแดนศุลกากรนะครับนี่นะก็ฝั่งนู้นน่าจะมีพี่น้องชาวกัมพูชานะครับที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับก็วันนี้ผมคงไม่ได้ออกไปนะครับเพราะว่าพอดีวันนี้ไม่ได้เตรียมตัวมานะครับวันนี้นะฮะเป็นบรรยากาศที่ฝั่งชายแดนช่องจอมนะครับก็จะเขียนว่าจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมนะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างจะเงียบนะครับวันนี้นะฝั่งนู้นนะฝั่งนู้นจะมีรถตู้บริการนะครับนะก็ส่วนตัวตลาดชายแดนนะฮะจะออกจากนี่ไปประมาณสักประมาณกิโลกว่านะครับออกไปเลี้ยวตายนะครับอันนี้นะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่จุดนี้นะก็จะเป็นจุดที่เที่ยวได้นะครับแต่ก็ออกไปไม่ได้นะครับนี่นะก็รู้สึกว่าฝั่งไทยจะเข้มงวดนะครับก็ฝั่งนู้นน่าจะไปฝั่งกัมพูชานะครับนั้นก็สังเกตจะมีรถของคนไทยออกไปเหมือนกันนะครับก็ฝั่งนู้นนะก็จะเป็นตลาดชายแดนด้วยนะครับนั้นก็ครับก็คงจะประมาณนี้นะครับจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับครับก็คงอยากประมาณนี้ครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นที่จอดรถโดยสารนะครับที่เป็นรถตู้นะครับจะเป็นของช่องจอมสุรินทร์นะครับเห็นนะก็จะอยู่บริเวณหน้าด่านตรงนี้นะครับตรงนี้นะจะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะครับช่องจอมสุรินทร์นะครับ